็นอนาคตของชาติค่ะต่อไปมาต่อกันที่อีกหนึ่งความสำเร็จแต่ว่าเป็นเบื้องต้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังเชียร์กันต่อไปสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะที่ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกมส์รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายโซนเอเชียที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ลงตบนัดแรกนะคะกับสาวโดมินิกันค่ะซึ่งสาวไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นอันดับ13ของโลกก็สวมเสื้อสีน้ำเงินเป็นเสื้อทีมใหม่เลยนะคะก็ประเดิมเลยแล้วก็โดมินิกันเนี่ยนะคะทีมอันดับ7ของโลกจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าดูอันดับโลกแล้วเราก็เป็นรองเกมแรกสาวไทยเล่นแบบเกรงๆอยู่ค่ะไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่นะคะกับกัปตันทีมคนใหม่คนนี้ก็โอกาสทำคะแนนนะคะ2เซตแรกยังคงสูสีกันเสมอกันไป1ต่อ1เซตจังหวะทำเกมไม่ต่อเนื่องเพราะว่าระบบการเปลี่ยนตัววิธีใหม่ของสหพันธ์เนี่ยทำให้เกมต้องชะงักลงค่ะแต่ว่าทีมไทยก็ใช้ผู้เล่นที่ผสมระหว่างนักตบมากประสบการณ์กับดาวรุ่งนะคะส่งผลให้เอาชนะได้ในที่สุด3ต่อ1เซต26ต่อ24 26ต่อ28 25ต่อ16และ25ต่อ20เก็บชัยชนะแรกได้สำเร็จค่ะอยู่อันดับที่4จากทีมที่ร่วมแข่งขันทั้งหมด8ทีมเรารองจากญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีนะคะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดทั้งหมด8ทีมถ้าทีมไทยของเราจบด้วยอันดับที่1ถึง4ได้เอาแค่ครึ่งเดียวนี่แหละก็จะได้ไปโอลิมปิกเกมส์ในทันทีค่ะพรุ่งนี้เชียร์กันต่อนะคะนัดที่2พบอิตาลี10โมงเช้าค่ะค่ะเป็นกำลังใจด้วยกันนะคะ